เปิดประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์นะคะวันนี้มอง Safety Index Future หลังจากที่เมื่อวานเนี่ยปรับตัวพุ่งขึ้นค่อนข้างแรงโดยเฉพาะในส่วนของ S50 S12 เนี่ยก็ปิดบวกไปเนี่ยระดับ780จุดก็เป็นการปรับตัวขึ้นมากกว่า 2% พร้อมกับvolume ที่เข้ามาหนาแน่นในส่วนของ S50 S12 ก็สูงถึง 18,233 สัญญาแต่ว่าดูในส่วนของตัว Open Interest เองเนี่ยปรับตัวขึ้นเพียง802สัญญาโดยทั้งนี้ก็เห็นนักทุนต่างชาติแล้วก็นักทุนสถาบันเนี่ยกลับมาขายสุทธิอีกครั้งแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยมองว่าน่าจะเป็นการแบ่งทำกำไรออกมาบางส่วนหลังจากที่ในส่วนของนักทุนต่างชาติเองเนี่ยก็ซื้อสะสมมาตั้งแต่ต้นปีมากกว่า 9,600 สัญญาแล้วก็เห็นดัชนีเนี่ยปรับตัวขึ้นมาเกือบ80จุดดังนั้นเนี่ยจึงมองว่าในเรื่องของกระแสเงินที่หลั่งไหลเข้ามาในตลาดหุ้นแล้วก็ตลาดอนุพันธ์เนี่ยก็ยังน่าจะเป็นแรงหนุนอีกทั้งในส่วนของข่าวเรื่องการเล่นเก็บค่าธรรมเนียมของธนาคารพาณิชย์ออกไปเนี่ยก็มองว่าเป็นปัจจัยบวกทางจิตวิทยาต่อหุ้นกลุ่มธนาคารพาณิชย์ซึ่งมีน้ำหนักมากรองจากหุ้นกลุ่มพลังงานในส่วนของ Set 50เองเนี่ยก็ทำให้ในส่วนของตัว Set 50 Index Future วันนี้มองว่าถึงแม้จะมีโอกาสพักตัวลงมาก็น่าจะอยู่ในกรอบที่ค่อนข้างจำกัดถึงแม้ว่าถ้ามองในเรื่องของปัญหาหนี้สินของกรีซเองเนี่ยก็ยังไม่ได้ข้อสรุปในเรื่องของการที่พรรคการเมืองมีการเจรจากันเพื่อจะตกลงในเรื่องของการยอมรับเงื่อนไขในการเข้ารับการช่วยเหลือจากในส่วนของ EU โดยทั้งนี้ก็มองว่าวันนี้ตลาดเองก็ยังมีความหวังบางส่วนว่าจะเห็นการบรรลุข้อตกลงดังกล่าวได้ก่อนการประชุมรัฐมนตรีครั้งยูโรโซนที่จะเกิดขึ้นที่กรุงบราเซลในคืนนี้อย่างไรก็ตามมองว่าระหว่างวันเนี่ยซึ่งน่าจะเห็นการพักตัวลงมาแต่ว่าไม่หลุดระดับ770จุดก็ยังสามารถเข้าไปเปิดสถานะรอง S50 S12 ได้โดยสถานะรองเดิมอาจจะทยอยรับรู้กำไรออกไปบางส่วนสำหรับในส่วนของตัว S50 S12 วันนี้เนี่ยมองแนวต้านอยู่ที่ระดับ792ถึง800จุดแล้วก็มองแนวรับอยู่ที่ระดับ775ถึง770จุดส่วน Safety Index Option ถ้ามองในส่วนของ Put Call Volume ที่ปรับตัวลดลงอีกครั้งมายังระดับ 1.23 เท่าและ Put Call Open Interest ยังค่อนข้างทรงตัวอยู่ที่ระดับ 1.28 เท่าแต่ Implied Volatility โดยรวมในฝั่งของ Call Option เมื่อวานนี้ปรับตัวเพิ่มขึ้นแล้วก็กลับมาอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับ Put Option ก็สะท้อนภาพรวมของตลาดที่มีแนวโน้มแกว่งตัวอยู่ในกรอบขาขึ้นแต่อาจจะเห็นความผันผวนจากความไม่แน่นอนของปัจจัยภายนอกอย่างไรก็ตามมองในเรื่องของกระแสเงินลงทุนยังเป็นปัจจัยหนุนเข้ามาจึงมองว่าถ้าหากยังไม่หลุดระดับ776จุดสำหรับในส่วนของ Set 50ที่น่าจะที่น่าจะเห็นแรงขายทำกำไรออกมาระหว่างวันบ้างก็ยังแนะนำให้คงสถานะช็อตพุทในสัญญาเดือนมีนาที่ราคาใช้สิทธิ์740แล้วก็750จุดต่อได้สำหรับในส่วนของ Single Stock Future วันนี้ยังคงแนะนำให้ถือสถานะ IVL S12 ในฝั่งของรองต่อไปได้หลังจากที่เมื่อวานราคายังคงปิดปรับตัวขึ้นต่อเนื่องพร้อมกับวอลุ่มแล้วก็สถานะคงค้างที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นสนับสนุนทิศทางการปรับขึ้นในช่วงนี้โดยมีในส่วนของอินดิเคเตอร์ทุกตัวยังคงให้ค่าสัญญาณบวกแต่อย่างไรก็ตามให้ป้องกันความเสี่ยงโดยตัดขาดทุนถ้าหากว่าปรับตัวลงต่ำกว่าระดับ 36.30 บาทส่วน อีก2ตัวที่แนะนำวันนี้คือ Top S12 หลังจากที่เมื่อวานราคาปรับตัวขึ้นปิดเหนือเส้นค่าเฉลี่ย EMA ทุกเส้นพร้อมกับวอลุ่มที่เพิ่มขึ้นจากวันก่อนหน้าแล้วก็อินดิเคเตอร์ทุกตัวให้ค่าสัญญาณบวกโดยมีปัจจัยหนุนในเรื่องของคาดการกำไรจากบริษัทในปีนี้ว่าจะปรับตัวดีขึ้นจากปีก่อนโดยได้รับอานิสงส์จากความต้องการใช้น้ำมันในภูมิภาคเอเชียแล้วก็ยุโรปแนะนำเก็งกำไรรองโดยตัดขาดทุนที่ระดับ 66.50 บาท
ส่วน อีกตัวคือ PTT EPS 12ที่มองว่าในส่วนของราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ปรับตัวขึ้นจากความคาดหวังในเรื่องของกรีซจะบรรลุข้อตกลงเรื่องหนี้สินแล้วก็ความกังวลเกี่ยวกับอุปทานจากน้ำมันจากอิหร่านเองเนี่ยเป็นปัจจัยหนุนที่ทำให้การพักตัวของราคาน้ำมันก็อยู่ในกรอบที่ค่อนข้างจำกัดแล้วก็ยังเป็นแรงหนุนต่อหุ้นกลุ่มพลังงานขณะที่ในส่วนของสัญญาณทางเทคนิคก็ค่อนข้างจะเป็นบวกโดยเมื่อวานนี้ก็ดีดตัวขึ้นมาปิดเหนือเส้นค่าเฉลี่ย MA ทุกเส้นสำหรับในส่วนของ PTT EPS 12แล้วก็เห็นในส่วนของอินดิเคเตอร์ทุกตัวให้ค่าสัญญาณบวกแนะนำเข้าไปเก็งกำไรรองได้โดยตัดขาดทุนถ้าหากว่าปรับตัวลงต่ำกว่าระดับ174บาทสำหรับในส่วนของ Gold Future, Silver Future และ Oil Future ในส่วนของ Gold Future มองวันนี้น่าจะเห็นการพักตัวลงมาเนื่องจากว่าในส่วนของตัวดอลลาร์สหรัฐเองที่ปรับตัวแข็งค่าขึ้นมาจากความกังวลว่าในเรื่องของกรีซเองที่ยังรอดูความคืบหน้าเกี่ยวกับการเจรจาว่าจะบรรลุข้อตกลงในเรื่องของความช่วยเหลือรอบ2หรือไม่ก็ทำให้ในส่วนของยูโรเนี่ยมีการอ่อนค่าลงมาเล็กน้อยโดยทั้งนี้เนี่ยในส่วนของตัวราคาทองคำสปอตโกลปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ระดับ 1,726.54 เหรียญต่อออนในช่วงเช้านี้ขณะที่ในส่วนของตัว Silver Future เนี่ยมองว่าน่าจะแกว่งตัวอยู่ในลักษณะไซด์เวย์เนื่องจากในส่วนของปัจจัยเดียวกันก็คือได้รับแรงกดดันจากดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้นแล้วก็เป็นการพักตัวลงมาตามทิศทางของราคาทองคำโดยเช้านี้อยู่ที่ระดับ 33.80 เหรียญต่อออนส่วนออยล์ฟิวเจอร์เนี่ยมองแนวโน้มน่าจะยังปรับตัวขึ้นได้ต่อเนื่องหลังจากที่ในส่วนของตัวราคาน้ำมันดิบเบรนท์ยังคงพุ่งขึ้นไปอยู่ที่ระดับ 117.50 เหรียญต่อบาร์เรลในช่วงเช้าแล้วก็มีแนวต้านถัดไปที่ระดับ 118 ถึง 119 เหรียญต่อบาร์เรลโดยทั้งนี้ในส่วนของความตึงเครียดระหว่างอิหร่านกับชาติตะวันตกเนี่ยก็ยังคงเป็นปัจจัยหนุนต่อทิศทางของราคาน้ำมันดิบเบรนท์ถึงแม้ว่าถ้ามองในส่วนของตัวสต็อกน้ำมันของสหรัฐที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นในสัปดาห์ก่อนจะเป็นปัจจัยถ่วงเข้ามาแต่ดูเหมือนว่าจะในเรื่องของความกังวลเกี่ยวกับอุปทานน้ำมันจากอิหร่านเนี่ยยังคงเป็นปัจจัยที่ค่อนข้างแข็งแกร่งแล้วก็เป็นแรงหนุนต่อทิศทางของราคาน้ำมันในตลาดโลกในช่วงนี้ดังนั้นเนี่ยจึงมองในส่วนของ Gold Future เองหลังจากที่แนะนำให้เข้าไปเก็งกำไรรอง GFG 12แล้วก็ GF 10 G 12วันนี้อาจจะต้องปิดสถานะออกไปก่อนแล้วก็การจะเข้าไปเปิดสถานะใหม่เน้นเป็นการเก็งกำไรขึ้นขายลงซื้อในกรอบ 25,200 ถึง 25,920 บาทส่วน Silver Future ก็แนะนำให้ปิดทำกำไรรอง SVG 12ออกไปและสถานะใหม่ขึ้นขายลงซื้อในกรอบ 1,030 ถึง 1,070 บาทส่วน Brent Crude Oil Future ก็ยังแนะนำให้คงสถานะรองในส่วนของ BRG 12ต่อไปได้ตามแนวโน้มที่เป็นขาขึ้นโดยตัดขาดทุนที่ระดับ 3,570 บาทก็มองว่ามีลุ้นจะขึ้นไปทดสอบไฮเดิมที่ระดับ 3,680 บาทได้ต่อไปปิดการประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์ค่ะ